สวัสดีครับกับผมนายพงพนุษย์อินปัญญารหัสนักศึกษา5641871129นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครับวันนี้จะมานำเสนอเทคนิค Photoshop การสานภาพนะครับแบบนี้อันนี้คือภาพที่ผมทำไว้ก่อนแล้วนะครับครับขั้นตอนคือ1นะครับเปิดภาพที่เราต้องการขึ้นมา1ภาพผมได้เลือกไว้แล้วนะครับคือภาพนี้ครับหลังจากนั้นนะครับทำการครอปภาพการครอปภาพนะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นนี่นะครับแล้วตรงนี้ให้เป็น870พิกเซลนะครับทั้งสองช่องตรงนี้เป็น150นะครับตรงนี้ให้ถ้ายังไม่ติ๊กถูกให้ติ๊กถูกเลยนะครับจากนั้นจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เราเลือกขนาดตามที่เราต้องการนะครับโดยการกด Shift Control Shift ค้างไว้นะครับแล้วทำการเลือกขนาดเพิ่มได้แล้วนะครับจากนั้นกด Enter 1ครั้งนะครับจะได้ภาพตามที่เราต้องการขึ้นมานะครับครับจากนั้นกด Control 1นะครับเพื่อทำการขยายภาพขึ้นมานะครับเลือกที่นี่นะครับสีให้เป็นสีดำนะครับให้เป็นสีดำทั้งสองช่องเลยครับจากนั้นคลิกที่เลเยอร์นี่นะครับกด Ctrl J 2ครั้งนะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้เลือกที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ครับเราต้องการลบภาพออกขั้นตอนคือกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด Delete 1ครั้งครับจะได้ลักษณะนี้ขึ้นมาจากนั้นไปที่เลเยอร์นี้ครับเลเยอร์1 copy นะครับแล้วมาที่ edit ไปที่นี่นะครับทำตามนะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับปึ๊บครับถ้าใครยังไม่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับแล้วตรงนี้ให้เป็น270พิกเซลครับตรงนี้เป็น6ครับกดโอเคครับหลังจากนั้นแล้วนะครับมากดที่ View ครับแล้วมาที่ Show เรื่องนี้ครับเมนูนี้ปุ๊บจะได้ตารางแบบนี้ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับครับจากนั้นนะครับเลือกที่เมนูนี้นะครับ Regular Marquee Tool นะครับแล้วก็ทำแบบนี้ฮะเลือก3ช่องลากยาวลงมาครับแล้วก็ไปเริ่มใหม่เว้น1ช่องนะครับกด Shift แล้วก็ลาก3ช่องเหมือนเดิมครับลากยาวลงมาทำทั้งหน้าเลยนะครับถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็กดคอนโทรลออทิเนตแซดเริ่มใหม่ครับให้พอดีับลากยาวออกมาอันนี้ไม่พอดีกลับก่อนโทษทีครับเอาใหม่นะครับสามช่องลากยาวลงมาครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับ3ช่องเว้น1ช่องพอได้ครบแล้วไปที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์1เนี่ยฮะ
กดเลเยอร์มาร์กหนึ่งครั้งครับจากนั้นไปที่เครื่องมือเดิมนะครับแต่ทีนี้ทำตามขวามาเลือก3 ช่องเหมือนเดิมครับเว้น1 ช่องอย่าลืมกดชิปด้วยนะครับ3 ช่องเว้น1 ช่องพอได้กันแล้วนะครับพอได้แบบนี้แล้วคลิกที่เลเยอร์หนึ่งครับแล้วก็กดเลเยอร์มาอีกหนึ่งครั้งปึ๊บจะได้จุดปากแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับกด Ctrl กับ S H นะครับค้างไว้หนึ่งครั้งปึ๊บจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเส้นจะหายไปนะครับจากนั้นกดคอนโทรลคลิกที่เลเยอร์นะคลิกที่เลเยอร์มาร์กนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกที่เลเยอร์มาร์กหนึ่งครั้งจะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเลเยอร์มาร์กข้างบนนะครับอันนี้นะครับให้กดคอนโทรลชิปแล้วก็ออลติเนต3อันนะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับปึ๊บเดี๋ยวย่อขนาดได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับไปที่ Select Save Selection ปึ๊บกดโอเคนะครับแล้วให้กด Q นะครับหนึ่งครั้งบนแป้นคีย์บอร์ดจะมีตารางแดงๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับให้มากดที่เครื่องมือเทสีเนี่ยนะครับเลือกช่องที่2นะครับใส่สีนะครับช่องเว้นช่องนะครับแล้วก็กดนี่นะครับใส่ให้เป็นลักษณะตารางหมักครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับให้กด Q ที่แป้นคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งครับกดเลยปึ๊บจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นมาที่เลเยอร์นะฮะตรงนี้กด Ctrl J หนึ่งครั้งปึ๊บจะได้หน้าตาอย่างนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราไปคลิกที่เลเยอร์1 Copy นะครับด้านบนไปที่ Channel นะครับเลือกที่ Channel เสร็จให้มาคลิกที่ตัวนี้นะครับตัวล่างสุดกด Ctrl ค้างไว้คลิกหนึ่งครั้งปุ๊บจะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้มาคลิกที่ Layer นะครับจากนั้นนะครับให้กดคิวหนึ่งครั้งครับลงสีเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เป็นช่องแรกไล่ไปนะครับให้เป็นลักษณะตารางหมักเหมือนเดิมครับพอเสร็จแล้วนะครับให้กด Q ออกเหมือนเดิมนะครับปุ๊บแล้วก็ไปกด Ctrl J ที่ Layer จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะฮะครับผมจากนั้นนะครับไปที่เลเยอร์ครับแล้วมาที่เมนูนี้นะฮะกดหนึ่งครั้งครับคลิกหนึ่งครั้งจะเห็นว่ามันตรงเลเยอร์3เนี่ยมีลูกศรลงมานะครับซึ่งมันสัมพันธ์กับเลเยอร์นี้ครับมาที่เลเยอร์2มาครับไปที่เลเยอร์แล้วก็กดตัวนี้หรือว่าใครจะกดออลติเนต
คอนโทรลกับ G ก็ได้นะได้เหมือนกันปุ๊บพอได้แบบนี้เสร็จแล้วครบทั้งสองอันคลิกเลือกที่เนี่ยฟังก์ชันนะ fx ปุ๊บเลือก order order group เนี่ยครับปุ๊บพอได้งี้ขึ้นมาให้เราไปคลิกที่ฝั่งสีเลือกสีดำนะครับกดโอเคครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเนี่ยครับส่วนตรง opacity นะครับ opacity นี้เป็น50พอครับตรงอื่นก็ไม่ต้องยุ่งตรงไซส์นี่เป็น40นะครับจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปละกดโอเคหนึ่งครั้งนะครับทำเหมือนกันสองเลเยอร์นะฮะเลเยอร์นี้กับเลเยอร์นี้ง่ายๆครับกดออที่เน็บค้างไว้ครับคลิกลากเลยฮะไม่นะกดออที่เน็บค้างไว้เงี้ยคลิกลากให้มันไปแต่ฟังก์ชันนะฮะปุ๊บหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วฮะกลายเป็นสานไปละตอนนี้นะฮะจากนั้นนะครับให้ไปคลิกที่เลเยอร์หนึ่งเนี่ยฮะนี่นะครับ Control Shift Alt Tab แล้วก็ E นะฮะหนึ่งครั้งปุ๊บเราจะเห็นว่ามีเลเยอร์สี่ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์พอได้เลเยอร์สี่ขึ้นมาแล้วครับไปที่นี่แหละฟิลเตอร์แกลเลอรี่เข้ามาเลือกที่ตัวนี้ครับปุ๊บแล้วเลือกที่ตัวนี้ครับอ่านว่าอะไรไม่รู้ปุ๊บจากนั้นครับถ้าใครยังไม่เป็นตัวนี้ฮะให้เลือกตัวนี้ตรงนี้ก็เป็น100ฮะตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นท็อปครับพอได้เงี้ยแล้วกดโอเคครับจะสังเกตว่าภาพเปลี่ยนไปแล้วครับเสร็จครับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ It is so easy to see dysfunction between you and me. We must free up these tired souls before the sadness kills us both. I tried and tried to let you know I love you but I'm letting go. It may not last but I don't know, I just don't know.And you show up, but you're not there. But I'm waiting, and you want to. Still afraid that I will desert you.